ดึงข้อมูลเครื่องเก่าไปอีกเครื่องนึงซึ่งไม่ต้องแบ็กอัพเครื่องนี้อะไรเข้า iCloud ให้มันยุ่งยากสวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับติโอนะครับและวันนี้หลายๆคนนี่ก็คงได้เครื่องใหม่กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าเมื่อเราได้เครื่องใหม่ใช่ไหมครับเราก็คงมีเครื่องเก่าอยู่และข้อมูลต่างๆนะครับข้อมูลสำคัญทั้งหลายทั้งแหล่มันก็ยังอยู่ที่เครื่องเก่าอยู่ใช่ไหมครับวันนี้ติโอจะมาแนะนำวิธีที่จะดึงข้อมูลจากเครื่องเก่าไปยังเครื่องใหม่นะครับหรืออีกชื่อนึงก็คือเรียกว่ารีสโตร์นะครับมาวางไว้ที่ iPhone เครื่องใหม่เครื่องนี้นะฮะซึ่งไม่ต้องใช้วิธีการแบบยุ่งยากหรือว่าจะต้องอัพแบ็คอัพเครื่องนี้อะไรเข้า iCloud ให้มันยุ่งยากครับวันนี้มีวิธีง่ายๆมาแนะนำเลยฮะแต่ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ติโอด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าทุกๆ Subscribe ของเพื่อนๆคือกำลังใจที่ให้ติโอและทีมงานทำคลิปต่อๆไปนะครับ yeah. ปะถ้ากดแล้วนะครับเดี๋ยวติโอจะมาสอนนะครับว่าวิธีดึงข้อมูลเครื่องเก่าไปอีกเครื่องนึงทำยังไงนะครับอย่างแรกนะครับเครื่องใหม่นี่นะฮะจะต้องเป็นเครื่องที่เพิ่งรีเซ็ตมาถ้าใครไม่รู้วิธีเซ็ตรีเซ็ตนะครับก็กลับไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวใส่การ์ดไว้ให้ตรงนี้นะพอมันเป็นเครื่องใหม่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็พร้อมนะครับที่จะดึงข้อมูลมานี่พอเปิดเสร็จปุ๊บนี่มันถามเลยนะครับว่าจะตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่ของคุณหรือเปล่านะครับผมเราก็กดดำเนินการต่อฮะหลังจากนั้นเนี่ยลองเปิดตัวนี้นะครับอันล็อกมันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอากล้องไปส่องครับแล้วมันก็จะถามว่าป้อนรหัสตรวจสอบสิทธิ์นะฮะเราก็ใส่รหัสตามนี้นะครับ92โอเคเขาก็จะตรวจกันว่า2เครื่องนี้ความจริงมันต้องการให้โอนถ่ายข้อมูลกันหรือเปล่านะครับอ่ะตอนนี้มันก็เริ่มกระบวนการแล้วครับทั้งนี้นะครับเครื่องใหม่นะครับก็จะถามรหัสของเครื่องเก่าด้วยนะครับเดี๋ยวติโอป้อนรหัสก่อนพอตั้งรหัสเสร็จปุ๊บก็เริ่มกระบวนการนะฮะเราหลังจากนี้เราก็ทำได้แค่รอฮะระหว่างนี้เราก็เสียบสายชาร์จไปก่อนนะครับก็อาจจะมีการให้ตั้งค่า Face ID ทั้งหลายทั้งแหล่เราก็เดี๋ยวดำเนินการภายหลังก็แล้วกันตรงนี้มันก็จะถามว่าถ่ายโอนจาก iPhone หรือเปล่านะครับก็ติ๊กไปที่ถ่ายโอนจาก iPhone นะครับทำไมต้องถ่ายโอนจาก iPhone เพราะว่านะครับบางทีเนี่ยถ้าไปดึงจาก iCloud แอปพลิเคชันบางแอปนะครับมันอาจจะไม่ตามไปด้วยถ้าแอปพลิเคชันนั้นเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่ได้รับการอัปเดตมานะตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นแอปที่เป็นไอคอนเงาเงาเป็นสีทึบๆนะครับนะอันนั้นแปลว่าแอปนั้นเขาไม่ได้ทำการอัปเดตมาแล้วแอปนั้นอาจจะไม่ตามมาแต่ถ้าวิธีนี้ในแอปแล้วก็ข้อมูลต่างๆจะมาอย่างครบนะครับผมหลังจากนี้ก็รอฮะถึงจะใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับข้อมูลของตัวเครื่องเก่าของเพื่อนๆ เนาะแล้วกว่าที่มันจะโอนมาเครื่องนี้เนี่ยก็อาจจะใช้เวลาหน่อยถ้ามันเป็นข้อมูลที่เยอะมากๆนะอย่างเครื่องนี้ของติโอประมาณ256เนี่ยใช้ไปประมาณ100เกือบ200เหมือนกันนะฮะก็กดยอมรับแล้วก็กดตกลงอ่ะอีกจุดนึงนะครับเครื่องนี้เนี่ยพอมันเป็นเครื่องที่ดึงข้อมูลจากตัวเก่ามาแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนมี Apple Watch นะครับมันก็จะถามว่าจะให้ Apple Watch เนี่ยเชื่อมต่อกับเครื่องนี้ด้วยหรือเปล่านะครับเราก็แล้วแต่ว่าจะให้เชื่อมไหมแต่ก็ถ้าจะใช้ Apple Watch กับเครื่องใหม่ด้วยก็ต้องกดดำเนินการต่อนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวติโอกดดำเนินการภายหลังก่อนแล้วกันนะตั้งค่าภายหลังให้หมดนะครับโอเคกดไปเรื่อยๆครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่กระบวนการถ่ายโอนแล้วนะฮะซึ่งเมื่อก่อนนะครับถ้าเราจะถ่ายโอนข้อมูลนะครับโอ้ยจะต้องแบ็กอัพข้อมูลจากเครื่องนี้ขึ้น iCloud หรือว่าเข้าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เสียบ iPhone เครื่องใหม่กับคอมพิวเตอร์แล้วก็มารีสโตร์โอ้โหหลายขั้นตอนเยอะแยะมากมายครับแต่ตรงนี้ก็แค่เอากล้องของ iPhone ตัวนี้ iPhone เครื่องเก่ามาส่องที่ iPhone เครื่องใหม่แค่นี้ข้อมูลก็เตรียมการโอนถ่ายกดเน็กอะไรนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองฮะพอรอไปสักพักนะครับหน้าจอมันก็จะขึ้นเป็นหน้าจอประมาณนี้ครับแล้วก็แจ้งระยะเวลาที่เราจะต้องรอนะครับผมซึ่งของติโอนี่ก็จะนานหน่อยนะข้อมูลเยอะมากและที่สังเกตเห็นนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นลูกศรขึ้นไปนะครับก็คือส่งข้อมูลออกไปแล้วตัวนี้เป็นลูกศรลงมานะก็คือกำลังรับข้อมูลจากอีกเครื่องนึงมานะครับหลังจากนี้นะครับข้อมูลเนี่ยมันก็จะทําการโอนย้ายมานะครับรอไปสักพักนะครับ iPhone เครื่องนี้ครับก็จะเหมือน iPhone เครื่องเก่าเลยนะครับข้อมูลมาครบเลยนะครับก่อนจากกันวันนี้ครับก็อย่าลืมตอบถามโอ้สักนิดสักหน่อยนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเพื่อนๆนะครับเปลี่ยนถ่ายข้อมูลเองหรือว่าให้ที่ร้านทำให้นะติโอรออ่านคอมเมนต์อยู่นะครับสำหรับวันนี้ใครที่คิดว่าคลิปนี้นะมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนอื่นด้วยแล้วกันนะครับให้คนอื่นได้ทราบเหมือนกันวิธีที่มันย้ายแบบง่ายๆแบบเนี้ยนะฮะและที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ติโอด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ติโอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ